คุณผู้ชมคะ2เดือนเต็มนะคะหลังจากที่เราเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง14พฤษภาคมมาวันนี้14กรกฎาคมนะคะเรายังไม่ได้นายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นการโหวตเลือกนายกไปเรียบร้อยปรากฏว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากก้าวไกลโหวตไม่ผ่านนะต้องรอลุ้นรอบต่อไปซึ่งเบื้องต้นเนี่ย19กรกฎาคมคำถามที่ตามมาคือรอบนี้จะมีชื่อคุณพิธาหรือเปล่าโอ้คืนนี้สว.ก็หลายท่านแต่ยังไม่ใช่มตินะครับสว.หลายท่านก็ออกมาบอกว่าอ่ะเหมือนเวลาเอาคนไปนั่งองค์กรอิสระถ้าสมมติโหวตคุณสุภวรรณแล้วไม่ผ่านเขาผ่านเลยนะเขาไม่สามารถกลับมาได้หรือก็บอกว่าเอ๊ะในการนำเสนอเพราะมันเป็นยัตติใช่ไหมบอกเสนอยัตติก็ต้องข้ามวาระการประชุมไปก็ต้องข้ามไปเลยการประชุมจะมานำเสนอในสมัยประชุมนี้อีกไม่ได้แต่บางท่านก็บอกได้ยังไงก็เสนอคุณพิธาไปเรื่อยๆเลยซึ่งเรื่องนี้มันคงจบยากแต่ก็ต้องคุยกันก่อนอีกแล้วก็แน่นอนฮะอาจารย์วรรณรในฐานะประธานก็คงต้องไปคุยกันว่าอ้าวแล้วจะยังไงไม่อย่างนั้นนะ19จะวุ่นหนักกว่าที่13เมื่อวานอีกฮะก่อนโหวต19กรกฎาคมต้องจับตามองกันละค่ะเพราะว่าถูกพูดถึงว่ายัตติที่มีการนำเสนอไปแล้วแล้วตีตกไปแล้วห้ามนำมาเสนอซ้ำอีกยกเว้นแต่จะมีเงื่อนไขอะไรตามมาล่าสุดนักข่าวเราไปเจอทางประธานสภานะคะอาจารย์วรรณรละค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะอาจารย์วรรณรบอกว่าการประชุมร่วมกันของสภาเนี่ยนะคะจะมีขึ้นตามกำหนดเดิมที่เคยนัดหมายเอาไว้พอ13ไม่ผ่านปุ๊บเดี๋ยวเจอกันอีกที19กรกฎาคมพุธหน้าคุณผู้ชมแล้วประธานสภาเนี่ยปรากฏยังปฏิเสธความเห็นนะคะนักข่าวถามว่าเสนอชื่อคุณพิธาเป็นครั้งที่2ในการชิงเก้าอี้นายกได้หรือเปล่าอาจารย์บอกว่าหลังเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบนะคะฉะนั้นเนี่ยยังให้ความเห็นไม่ได้ต้องแล้วแต่ที่ประชุมค่ะเราต้องมีความเป็นกลางเนื่องจากว่ามีความเห็นทั้งสองฝ่ายฉะนั้นต้องกลับไปดูข้อบังคับและรัฐธรรมนูญนะคะรวมไปถึงความเห็นของที่ประชุมด้วยอาจารย์วรรณรบอกว่าย้ำกรอบเวลาในการเลือกนายกครั้งที่2นะคะต้นสัปดาห์หน้าจะนัดหารือวิป3ฝ่ายในรายละเอียดค่ะแล้ว19กรกฎาคมยังไม่ได้ข้อสรุปก็ยังไม่มีการพูดคุยกันว่าจะนัดประชุมต่อ20กรกฎาคมหรือเปล่าจำได้ไหมคะคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานใช่ไหมคะประธานสภาคนที่2บอกเลยประชุม3รอบ13 19 20แต่อาจารย์วรรณรไม่เคยออกมาบอกนะแต่ล่าสุดอาจารย์บอกว่า19ก่อนเลยนะรอบนี้20เนี่ยยังไม่แน่แล้วเผลอๆนะ19กรกฎาคมม้วน2จบเลยอ่ะครับก็เนี่ยถึงยังไม่ทราบเลยท่านผู้ชมล่ะคือมันตีรันมันลวนกันไปหมดอ่ะใช่แล้วแต่ละคนก็ออกมามองความเห็นในมุมตัวเองว่ามันน่าจะได้แบบนี้มันน่าจะได้แบบนั้นก็ยังไม่ทราบว่าจะยังไงนะฮะแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ถ้ายังคุยกันในวิปก่อนที่จะประชุมไม่รู้เรื่องเดือดอีกแน่นอนนะฮะ